สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะผมจะพาน้องเมด้านะฮะมาเที่ยวทะเลครั้งแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องฮะนอนอยู่บนรถนะครับให้นอนก่อนเพราะว่าเพิ่งนั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงฮะเป็นทะเลที่สวยมากอีกที่นึงนะครับสำหรับเหมาะสำหรับเด็กด้วยแหละเพราะว่าเป็นทะเลที่เป็นเหมือนทะเลปิดนะครับแล้วก็คลื่นไม่แรงมากแล้วก็ข้างหลังผมก็จะเป็นพาร์คนะฮะให้เรามานั่งปิกนิกได้นะครับวันนี้ก็คนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนวันทำงานนะครับก็เลยพาน้องมาเล่นก็ดีแล้วครับที่คนไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยเราก็กลัวๆนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับว่าน้องจะรู้สึกยังไงนะครับเวลาเจอน้ำทะเลครั้งแรกแล้วก็เจอทรายครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้น้องอยู่บนรถกับแม่นะฮะเดี๋ยวให้นอนสักพักก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเอตื่นแล้วครับมีคนพร้อมที่จะไปเที่ยวทะเลครับแต่หน้าตาก็จะอื่นๆนิดนึงนะฮะสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะทำไงคะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆหน่อยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นครับยังอื่นๆอยู่นะลูกเนาะเป็นไงบ้างลูกทะเลค่ะเดี๋ยวดีพามาเที่ยวทะเลเห็นไหมเห็นทะเลเห็นไหมข้างหลังหนูนู่นน่ะไม่ได้คะนู่นข้างหลังหนูนะนู่นน่ะนู่นเลยเย็นเห็นไหมเดี๋ยวไปดูทะเลกันเนาะอุ้ยอุ้ยอันนี้ทำหน้าตื่นเต้นหน่อยลูกแล้วทำหน้าตื่นเต้นทำหน้าตื่นเต้นหน่อยอุ้ยสุดๆแล้วนะเพิ่งตื่นเนาะได้แค่นี้ลูกนะตอนไปดูทะเลอุ้ยมาแล้วมาแล้วฟิลเริ่มมาแล้วฮะเริ่มตื่นแล้วเริ่มตื่นแล้วอ่ะเย้อันนี้ตื่นเต้นใช่ไหมลูกโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลเลยครับไปทะเลเลยลูกนะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะโดยการขนย้ายสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะเคลื่อนสู่ทะเลกันนะครับใช่ไปไปนี่คืออุปกรณ์นะที่เราจะไปทะเลกันนะครับใช่ก็คือเหมือนยกบ้านมาเลยใช่เหมือนย้ายบ้านก็คือที่เราชอบมาที่นี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้อ่ะมันจะเป็นลานให้ปิกนิกบาร์บีคิวกันใหญ่มากจริงๆแล้วมันก็ล่มลื่นด้วยคือมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วมันคือให้เราไปนั่งใต้ต้นไม้ได้แล้วคือดูเพื่อนๆดูมันสะอาดสะอ้านมากนะคะคือที่นี่ดีหนึ่งเขามีจิตสำนึกในเรื่องการทิ้งขยะเนาะใช่เขามาเที่ยวแล้วก็มาทิ้งขยะเนี่ยใครที่เอาสุนัขมาหรือว่าเอาหมามาเนาะใช่นี่มีถุงเก็บอุจจาระนะคะก็เราก็ทิ้งขยะตามประเภทนะคะมีคนตื่นเต้นแบบนี้ไหนไม่น่าตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นใช่ไหมคะแล้วคือพาร์คเนี้ยนะฮะดูข้างบนฮะเป็นบ้านต่างอากาศสวยมากนะฮะมองเห็นวิวทะเลครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะก็มีคนเข้ามาทำกิจกรรมกันนะครับคือไต่เชือกครับว้าวนี่เต็มกับจุกแล้วก็ข้างหน้านี้นะคะจะเป็นโซนห้องน้ำก็มีห้องน้ำให้อาบน้ำหลังจากไปเล่นทะเลมาแล้วนะคะฟรีนะครับไม่เหมือนที่ไทยนะครับ5บาท10บาทนะนี่นะคะก็จะมีแยกชายหญิงนะคะก็ดีมากเลยนะก็มีบาร์บีคิวในหน้าห้องน้ำเนาะใช่บาร์บีคิวโซนนี้นะคะจริงๆเราไปบาร์บีคิวแบบใต้ต้นไม้แบบนั้นก็ได้นะคะเอาอุปกรณ์อะไรแบบนี้มาเองก็ได้คือนี่คือเขาจะบาร์บีคิวนี่แล้วก็นี่นะคะกำลังจะเข็นรถลงไปตรงชายหาดได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมเสียงตาเร่ดูนกนกไม่ได้เสียงตาเร่นกไหมไม่ได้ธรรมชาติมากโอ้โหมันกำลังฟักไข่อยู่หรือเปล่าเนาะกกไข่อยู่หรือเปล่าเนี่ยนอนไม่ขยับเลยลูกเห็นไหมเห็นไหมคะเหมือนเป็นรังมันอ่ะไม่ได้เห็นไหมลูกไม่ได้เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมนู่นอ่ะเห็นไหมคะเฮ้ยเห็นไหมโอ้ไม่ได้ก็ไม่กลัวนะครับแล้วนี่นะคะก็คือเราเดินมาถึงหาดแล้วช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเพราะอากาศมันไม่ได้ร้อนจัดมันจะเย็นๆหน่อยนี่แล้วเราก็ได้ที่ตรงนี้นะคะเอารถเข็นลงมาด้วยเลยนะคะนี่ชอบมากเป็นหาดนี้เป็นหาดที่มูกับดีมชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นพาร์คที่รีวิวให้ดูแล้วไว้ปิ้งย่างบาร์บีคิวเราอยากลงมาเล่นน้ำเราก็เดินมานิดหน่อยก็เป็นหาดแล้วนะคะค
ือดูนี่ดีมากเนาะแล้วก็เราจะมองเห็นดูครับเป็นอพาร์ตเมนต์แบบสวยมากใช่น้ำเย็นมากนะคะทะเลออสเตรเลียคือขึ้นชื่อเรื่องน้ำเย็นนะคะไม่ว่าจะฤดูร้อนก็ตามนะคะน้ำโอ้โหเหมือนแช่ในน้ำแข็งเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเมด้านะคะเดี๋ยวจะลองเอาเมด้าลงไปเหยียบทรายดูครับว่าเมด้าจะชอบไหมใช่แล้วเมด้าจะหยีหรือว่าจะยังไงนะครับไปไหมลูกไปมาเดี๋ยวนี้พาไปเหยียบทรายไปเหยียบทรายไปลองเหยียบทรายก่อนเนาะถอดเสื้อไหมไม่ต้องถอดเนาะยังไม่ถอดค่ะยังเย็นเย็นไปพาน้องไปเหยียบทรายนะครับเมด้าลองไปเหยียบทรายไปลูกไปไหมชอบไหมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไหมลูกโอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นไปมาลูกไปเธอเหยียบทรายไหมโอ้ยเชี่ยไปเดี๋ยวจะให้น้องมีหน้าลองเหยียบเลยไปตรงน้ำเลยไปน้ำเลยไหมไปน้ำเลยไปน้ำเลยไปกลัวไหมกลัวไหมมาเลยหนูกลัวไหมลูกมาเลยมาเลยเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไหมยังไงอันนี้ตื่นเต้นใช่ไหมลูกนี่ตื่นเต้นครั้งแรกใช่ไหมที่จะลงน้ำไหมนี่ไหนเลยลูกไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลัวไอ้กลัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งยังไม่ลงดูเอาเลยไปยังไงยังไม่ลงยังไม่ลงมันเย็นนะเย็นมากลูกมันเย็นมากครับมันเย็นกลัวไหมไม่กลัวเนาะโอ้ยอย่าแล้วพี่Good girl โอ้ยร้องร้องนิดนึงเย็นเหรอลูกเย็นเหรอไม่เป็นไรโอ้ไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวนี้พาลงเลยนี่พาลงไปไหมนี่ไงมันนี่ไงมันหยีหยีเท้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาลงตรงทรายตรงนี้ดีกว่าลองตรงทรายตรงทรายไม่เป็นไรปอบก่อนปอบก่อนอุ้มก่อนมาหามีมาเมื่อกี้ร้องไห้ไม่ได้คะร้องไห้เพราะอะไรลูกแต่ดีอุ้มใช่ไหมน้ำมันเย็นน้ำเย็นด้วยแล้วก็ทรายมันหยืดหยืดมาลูกเอาใหม่มาเร็วลูกอันนี้ลองใหม่อีกรอบนะคะลองให้แม่จับดูว่าจะลองไหมรอบนี้เมื่อกี้ลองให้ลองสัมผัสดูแล้วว่าคือให้ลองชินเคยชินก่อนว่าจะชินไหมกับน้ำทะเลไม่ได้คะมองหน่อยดิหน่อยแล้วอุ้ยไม่กลัวไม่กลัวน้ำมาแล้วน้ำมาเลยอุ้ยกลัวไหมลูกเอาใหม่เลยนี่แต่น้ำมันเย็นน่าจะตกใจเพราะน้ำเย็นนะอะไรลูกกลัวลูกกลัวทำไมคะไหนหันมาหน่อยมามีหันมาหน่อยคะอะไรลูกตื่นเต้นเหรอคะไหนดูหน้าหน่อยดูหน้าเขาตื่นเต้นหน่อยแล้วอันนี้ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอันนี้ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมไหนขออีกรอบอุ้ยกลัวไปลูกไปครั้งแรกนะครับที่พาน้องเมด้ามาทะเลนะฮะคือพาไปเหยียบน้ำครั้งแรกกลัวร้องไห้กลัวว่าน้ำทะเลที่นี่มันเย็นไงครับแล้วก็ทรายมันแบบหยือๆเขาไม่เคยเจอร้องไห้2รอบครั้งแรกคือพาไปแล้วก็ครั้งที่2เป็นแตงโมอุ้มก็ยังร้องเดี๋ยวจะร้องอีกครั้งนึงเดี๋ยวรอให้แบบอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาน้องนั่งเล่นดูบรรยากาศก่อนนะบรรยากาศสวยมากให้เขาชินกับเสียงคลื่นอะไรแบบนี้ก่อนใช่คือให้เขาชินกับบรรยากาศก่อนนะฮะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะร้องไห้หรือเปล่าจะร้องทำภารกิจอีกครั้งหนึ่งดูพอมานั่งแล้วก็ยิ้มหน้าบานตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่มาเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับแล้วก็คือเขายังไม่เคยเจอแล้วแหละมันเป็นครั้งแรกของเขาด้วยเขาเลย
ใกล้ขนาดนี้นะที่มาใกล้ทะเลขนาดนี้นะครับแล้วก็ในทีวีเราก็ยังไม่ให้ดูเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่คือเป็นครั้งแรกของเขาจริงๆทั้งแบบรูปรสกลิ่นเสียงสีเดี๋ยวจะลองอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวให้น้องอยู่กับบรรยากาศก่อนเนาะสักพักนึงนะครับนี่อันนี้มาลองอีกรอบนะฮะมาลองเป็นรอบที่2รอบที่2เริ่มจะชินละเอ้ยไม่กลัวไม่กลัวเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วลูกให้หรอไม่ได้คะไม่ได้ลูกอุ๊ยรอบนี้ไม่กลัวครับเพื่อนๆเออแต่ว่าเสียงมันดังนิดนึงอาจจะกลัวที่เสียงเนาะอุ๊ยไม่กลัวลูกโอ้ไปรอบนี้ไม่กลัวรอบนี้ไม่กลัวได้เลยแหมเป็นไงคะตื่นเต้นมั้ยไหนทำหน้าตื่นเต้นหน่อยลูกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องว้าโอเคเลยเก่งมากเลยอุ๊ยรอบนี้ไม่กลัวเนาะรอบนี้ไม่กลัวโอ้ยเก่งมากเก่งมากนี่ผ่านแล้วเย้ยิ้มหน่อยตื่นเต้นหน่อยลูกตื่นเต้นหน่อยทำหน้าตื่นเต้นหน่อยไอ้เย้เย้เย้ทำหน้าตื่นเต้นหน่อยทำหน้าตื่นเต้นหน่อยเลยไม่ได้โอ้ตื่นเต้นจริงๆโอเคลูกนะครับสำหรับครั้งที่2นะครับลองพาน้องเมด้าไปเหยียบน้ำทะเลกับทะเลทรายกับทรายพูดผิดโอ้ทะเลทรายที่ไหนวะนะครับกับทรายอีกครั้งนึงนะครับก็คือน้องดีขึ้นเพราะว่าพาน้องนั่งอยู่ประมาณเกือบ20นาทีกับครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็น้องก็เริ่มคุ้นกับเสียงแล้วก็คุ้นกับแบบทรายนะครับก็ลองให้เหยียบทรายตรงที่อยู่ใกล้ๆที่เรานั่งก่อนนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายพาลงไปทะเลไม่กลัวเนาะได้อยู่นิดนึงเนาะได้อยู่แต่สุดท้ายก็ยังร้องอยู่ดีเพราะว่าคือน้ำมันเย็นแหละน้ำมันเย็นแล้วคลื่นมันเสียงดังใช่ยิ่งไปใกล้ๆคลื่นยิ่งเสียงดังมากน้องก็เลยแบบตกใจแล้วก็ร้องไห้นะฮะแต่ก็ร้องไม่นานแป๊บเดียวเพราะเป็นคนที่แบบอเลิร์ทอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไหนขอท่าดีใจหน่อยลูกขอท่าตื่นเต้นหน่อยสวัสดีค่ะทำไงสวัสดีค่ะทำไงนี่สอนสวัสดีค่ะเห็นไหมนี่ไหนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะดิไหนสวัสดีค่ะนี่ไงสวัสดีค่ะแล้วขออีกรอบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะพี่นะเย้เพิ่ง7เดือนเองนะฝึกแต่ว่าเราฝึกให้น้องเริ่มสวัสดีเริ่มขอบคุณเวลาแบบเราพาไปเที่ยวไหนหรือว่าให้ของเงี้ยเวลาเราให้กินนมอะไรเนี้ยบอกว่าขอบคุณตอนแรกน้องยังทำมือไม่ได้หรอกนะคะแต่เราต้องจับมือทุกครั้งก่อนที่จะให้ของอะไรแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเขาก็จะทำได้เองทำได้เองเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวจะให้ของกินนะอะไรเงี้ยเขาเห็นของกินครั้งแรกเขาไม่ยอมทำแต่ว่าพอเริ่มจับมือแล้วน้องเห็นของกินเราบอกว่าขอบคุณทำไงเดี๋ยวใช่เดี๋ยวน้องก็ทำเองเงี้ยก็คือเราก็ต้องเริ่มฝึกแหละฝึกไปเรื่อยๆนะนี่ก็ฝึกเป็นเดือนตั้งแต่5เดือนฝึกตั้งแต่5เดือน6เดือนเลยใช่ว่าเห็นผลเกือบจะ8เดือนเนาะใช่ครับน้องก็เริ่มรู้แล้วว่าควรขอบคุณก่อนก่อนได้ของนะเราก็พูดไปเขาไม่เข้าอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก่อนที่จะรับของอะไรแบบเนี้ยเขาต้องยกมือไหว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยก็ฝึกไปตั้งแต่ตอนนี้ง่ายโอเคไม่ได้อะไรคะนกเหรอลูกตื่นเต้นเมื่อกี้ตื่นเต้นเห็นนกดูไม่กลัวอันนี้จะไปลูกจะไปหาใช่ไหมเดินไปป่ะเดินไปไหมน่ะลูกไม่ได้กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวแต่ไม่กลัวแต่ไม่ยอมยืนนะโอ้พออยู่กับแม่นี่ทำเป็นเก่งนะลูกนะดูให้ลงทรายไหมที่กลัวนี่คือกลัวทรายไม่ได้กลัวนกนะกลัวทรายลูกนี่วางหลังแล้วลูกวางหลังไม่ได้อยู่หลังหนูอ่ะเห็นไหมนั่นไงกลัวไหมเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวเมด้าก็ไม่กลัวนกก็ไม่กลัวนกก็ไม่กลัวเมด้าอันนี้ก็คือเป็นนมของน้องนะคะเมด้าคะทำไงก่อนลูกขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเมด้าคะขอบคุณค่ะลูกเมด้าคะอันนี้นมหนูลูกขอบคุณค่ะก่อนเร็วขอบคุณค่ะนี่ทำแล้วอ่ะได้ของรางวัลได้ของรางวัลหิวอ่ะนี่เมื่อกี้ก็ฝึกให้น้องขอบคุณนะครับน้องก็ขอบคุณได้นี่แล้วก็ได้ของรางวัล นะลูกวันนี้นะครับโชคดีมากนะครับมีเขาแข่งเรือใบกันด้วยนี่เต็มเลยนี่ครับเออไม่รู้ว่าซ้อมหรือแข่งแต่ว่าเยอะมากเนาะมีเกือบ20อ่ะอีกเกือบ20ลำได้ครับนี่โอ้โชคดีมากได้ดูเขามาแข่งกันด้วยนี่ไม่รู้ว่าแข่งหรือซ้อมแต่ว่าเยอะมากครับนี่ไหนคือว่าจะกล้ายืนบนทรายไหมว่าเมื่อกี้อยู่ลูกไม่ได้
โอ้โหหดเต็มที่หดเต็มที่ไปรอบไม่ได้วิ่งรอบไหมรอบนิดนึงแต่ยังอยู่ยืนเลยลูกกล้าเหรออะไรลูกยืนก่อนลูกยืนแค่ยืนได้ยืนลูกแค่ยืนลูกไม่กล้ายังไม่กล้าลองนี่ลองเย็นลูกไม่ได้ลองนิดจะหดไปไหนลูกจะหดไปไหนเต่าฮะเป็นเต่าเหรอลงน้ำไปเดี๋ยวใครลงน้ำเลยไปลองตัวขึ้นไม่มีอะไรโอเคไปตัวขึ้นลองให้มาเหยียบตรงนี้เอาไหมลองใกล้ๆที่นั่งอ่ะก็ไม่กล้าทำไมลูกมันเป็นอะไรฮะมันเป็นแค่ทรายลูกไปมามิพาไปดูเขาตกปลาดีกว่ามาไปดูลุงเขาตกปลามาลูกไปเมื่อกี้ลุงได้ปลาตัวใหญ่มากตัวเท่านี้เท่ามือเลยปลาตัวสีขาวเดี๋ยวไปดูนะคะคุณลุงตกปลารอบนี้ไม่ได้ตกน้ำตื้นก็ได้ด้วยเหรอได้เนี่ยฮัลโหล This oh Chuma how many do you have today over 6 something โอ้ว้าวดูตัวของลุงว้าว big oneWhat is Kai? What is Kai? Whitey. 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 Oh, wow. Like, you catch him in the areas. Oh, around here? Yeah, that's why I can't run these areas. Catch that. Oh, yeah. So good. Yeah, thank you. Thank you so much. No problem. นี่นะคะเขาวางเหยื่อวางเบ็ดแบบนี้เลยตกหาดแบบนี้เลยนะคะสุดยอดมากพาเมด้ามาเดินตรงโอ้สวยมากตรงนี้ยังไม่เคยเดินมาถึงเลยนี่ระวังนะนี่อุ้ยสวยอะตรงนี้เรายังไม่เคยเดินมาเนาะก็ต้องมีแบบเล่นน้ำได้ด้วยเนาะเออเนี่ยตรงนี้กลัวเออมาโอเคไปเพื่อนวิ่งลงทำเป็นเรียกว่าไงเราเห็นเพื่อนพอพาลงไปกลัวร้องไห้นี่ไงไปลองไปไหมแบบเห็นเพื่อนน่าจะกล้าขึ้นไปคะเห็นเด็กๆเล่นน่าจะกล้าขึ้นลองไปดูลองไปไหมไปเอาใกล้ๆหน่อยเออลองอีกรอบนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเมด้าต้องกล้าลงทะเลโอ้โหเย็นนี่เอาแค่ตรงนี้ก็พออย่าไปลึกมากมาโอ้กลัวกลัวทะเลก็น่าจะไม่สำเร็จนะคะวันนี้ค่อยมาวันหลังมาฉันนัดคอมเพลสกันฉันนัดคอมเพลสธุรกิจไม่สำเร็จกลัวกันตอนนี้เมด้าเริ่มกล้านั่งแล้วนะฮะหลังจากที่ลองให้เหยียบไปเรื่อยๆลองให้เล่นทรายไปเรื่อยตอนนี้เริ่มกล้านั่งแล้วนี่ไม่กลัวปกติจะร้องไห้นะตอนนี้ให้นั่งบนที่ปูเนี่ยที่เราปูเนี่ยเป็นผ้านะคะแล้วก็ค่อยๆให้เอาเท้าแตะ
ถ้าเราจงใจให้เขาไปเหยียบอ่ะเขาจะไม่กล้าเหยียบเขาจะต่อต้านไงลูกโอเคไหมสนุกไหมไม่มีอะไรเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมสนุกออกเนาะสนุกไหมเนี่ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วเริ่มยิ้มเริ่มตื่นเต้นนะลูกทำหน้าตื่นเต้นหน่อยเลยชอบไหมไม่ได้คะไม่ได้ลูกไม่ได้ทำหน้าตื่นเต้นในนี้ดูหน่อยเลยไอ้เนี่ยสวัสดีค่ะชอบอะลูกสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาน้องเมด้ามาเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็มาลองดูรีแอคชั่นของน้องนะครับก็ถือว่าไม่ก็ยังไม่กล้าน้องเมด้าก็ยังไม่กล้านะคะครั้งแรกใช่ครับโอเคนะฮะยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องเมด้าด้วยนะครับเมด้าลูกบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นกันคิดหน้านะคะไม่ได้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกยี่นี่นะคะมีเด็กอยากเดาะบอลด้วยค่ะต้องไหมลูกต้องไหม